จากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม40สวที่ออกมายื่นนี่มันเป็นกระบวนการของผู้อำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานแล้วมีช้านานแล้วเป้าหมายคือล้มคุณเศรษฐาป่ะคะก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างในเรื่องธรรมดาตำแหน่งของนายกก็มีคนบอกว่ามีคุณชัยธรรมทานรออยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ไว้นานที่สุดเพราะว่างานมันกำลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักในการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายนะครับวันที่25พฤษภาคม2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกคนขับรถคนสนิทของนายทักษิณระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยโดยนายทักษิณและครอบครัวเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวลงที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาโดยมีมวลชนเสื้อแดงนครราชสีมามายืนถือป้ายรอต้อนรับนายกสวัสดีครับ20ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะเจอได้ๆก็ยังไม่เห็นตัวเมืองเห็นด้านนอกเป็นเฉลิมเกียรติก็คิดว่าคงบ้านเมืองก็น่าจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเจริญขึ้นตามในเมืองใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าชายเมืองก็ยังเหมือนเดิมนี่ก็เห็นชาวบ้านแล้วก็สงสารเพราะเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้มันยังไม่ดีเลยค่ะก็คือมันแย่แค่ไหนคะท่านแย่ดูคือวันนี้จากที่ GDP โต 1.5% นะนายกก็เรียกประชุมครม.เศรษฐกิจเป็นการใหญ่เพราะว่าต้องรีบหาทางแก้ไขอันไหนที่ต้องโดบให้ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้กำลังซื้อของประชาชนไม่มีเลยนายกก็เป็นคนเลยคุยกันตอนอยู่ต่างประเทศก็คุยกันว่าท่านจะต้องเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจประจำนี้ละที่ผ่านมาก็เห็นท่านเดินหน้าไปเจรจากับผู้นำครับมันมีหลายส่วนครับประเทศไทยเรื่องต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องในประเทศก็อีกส่วนคือไปต่างประเทศก็ทำเหมือนการตลาดแต่ว่าในประเทศเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องการผลิตการผลิตให้มีกำลังซื้อมีอะไรต่างก็ท่านก็ต้องกลับมาระดมสมองกันช่วยเห็นคุณทักษิณมีข่าวว่าไปพูดคุยกับทางฝั่งของมาเลเซียแล้วก็พม่าเพียนมาด้วยอะค่ะคือก็ช่วยกันดูเรื่องความมั่นคงประเทศสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการที่มีเหตุการณ์ไม่สงบในแถวชายแดนเนี่ยซึ่งเราติดกัน 2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันทำให้ประชาชนลำบากคนไทยลำบากแล้วก็เราต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนพม่าที่เข้ามาอยู่ในไทยและที่สำคัญคือพม่าเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็ทำให้อาเซียนอ่อนแอลงนะครับเราก็เลยต้องคิดว่ามีอะไรพูดคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ปรึกษาหารือเป็นแบบนี้มากกว่าขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณี40สว.ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและให้เวลา15วันเพื่อชี้แจงโดยนายทักษิณระบุว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครเป็นเรื่องธรรมดามีมานานแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องถอนคุณเศรษฐาตรงนี้นะครับมีคนพูดบอกว่ามีการวางยาเกิดขึ้นเพื่อไทยก็ในเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มีลี้ลับอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับ
แต่ว่าแน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบเรื่องท่านก็ต้องเตรียมตอบคำถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงนักวิชาการออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่บอกจะเช็คบิน40สว.โอ้ผมจะไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรท่านมองจากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม40สว.ที่ออกมายื่นนี่มันเป็นกระบวนการของผู้อำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองก็รู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานแล้วมีช้านานแล้วเป้าหมายคือล้มคุณเศรษฐาป่ะคะก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างเป็นเรื่องธรรมดามองว่าการที่สวเข้ามายื่นชื่อเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลมันชะงักไปไม่มากเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นบางคนบอกว่าประคบมาถึงท่านเลยอะค่ะหมายถึงว่าหลายคนวิเคราะห์กันว่าการที่เดินเกมครั้งนี้น่าจะเป็นมาเป้าหมายน่าจะเป็นท่านทักษิณมากกว่าคุณเศรษฐาจะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วต่างคนต่างอยู่เถอะแล้วแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทำอะไรให้ถูกต้องมันเป็นไรตำแหน่งของนายกก็มีคนบอกว่ามีคุณแพทองธารรออยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับคืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ไว้นานที่สุดเพราะว่างานมันกำลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักในการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายนะครับก็ต้องอดทนแล้วก็ให้ประชาชนอดทนใช้เวลาอีกหน่อยไม่มีใครนิ่งหรอกแต่เขาไม่ได้ออกมาเพื่อปาล์มท่านทักษิณในการเคลื่อนไหวต่างๆใช่ไหมคะไม่เกี่ยวหรอกครับผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรนะครับผมมีหน้าที่ให้ความปรึกษาท่านทักษิณวันที่29นี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงในคดีของท่านทักษิณท่านจะเดินทางไปที่ศาลด้วยตัวเองไหมคะยังตอนนี้ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนว่าเดี๋ยวจะไปใช่ไหมคะท่านก็ถ้าคอยคำถามต้องไปก็ต้องไปเดี๋ยวจะกังวลไหมคะกังวลไหมคะคดีของท่านอยู่ที่ทางอัยการด้วยท่านเดี๋ยวบ่ายจะไปงานศพคุณมากครับเดี๋ยวบ่ายจะไปงานศพคนสนิทครับเดี๋ยวบ่ายจะไปงานศพคนสนิทเขาลุงป๊อกเหรอครับความสัมพันธ์นี่คือเป็นคนขับรถวันนี้ได้มาตั้งแต่ผมกลับจากอเมริกาจบปริญญาเอกโอ้ยยังตัวเล็กๆอยู่เลยเขาขับรถให้ผมมันดูเขานะแล้วก็ชีวิตเขามีแต่ครอบครัวผมดูแลคือครอบครัวเขาก็รอให้ท่านมาเผาต้องไปวันนี้ได้มาส่งคุณป๊อกวันสำคัญวันสุดท้ายเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมมา40ปีท่านขออนุญาตนิดนึงครับพอโซเชียลก็พูดถึงว่ามีการไปโยงว่าเป็นการปิดตำนานซุกหุ้นเพราะว่าลุงปอก็ตอนนั้นเคยมีคดีนะครับขออนุญาตนะครับไม่ใช่ขออนุญาตครับ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 ขออนุญาตดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ